ายคนให้ความสำคัญกับชีวิตแต่การใช้ชีวิตกลับสำคัญมากกว่าทุกคนเห็นคุณค่าของบ้านแต่หลายคนกำลังมองหาเพียงที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่คือบ้านที่มีชีวิตและชีวิตที่มีบ้านแสนสิริบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ที่ที่ชีวิตได้พบกับบ้านฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับคนที่ดิฉันรักวันใดที่ฉันได้ครอบครองเจ้าไม่มีทางไปรอยเท้าพญานาคมณีสว่างจันทร์อังคาร 20:30 น.ไม่ว่าฉันนานแค่ไหนเราจะทำให้ความรักของเราหวนคืนกลับมาวิก3ยามบ่ายกับตำนานรักอมตะที่จะอยู่ในหัวใจคุณมณีสว่างเสาร์ที่2กุมภาพันธ์บ่าย 3:30 สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะทำไมคุณเมฆถึงโดนยิงด้วยแล้วแล้วซันมาเกี่ยวอะไรกับคุณเมฆอ่ะแล้วพ่อแม่คะฟังซันก่อนนะคะที่บอกแม่ว่าซันมาหาข้อมูลนี่มันคือเรื่องโกหกเหรอลูกซันไม่ได้โกหกนะคะแต่ซันก็ต้องขอโทษพ่อกับแม่แล้วก็อาเกียงอารีด้วยอ่ะคือซันไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจวิธีการหาข้อมูลของซันยังไงอะค่ะลูกปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วก็ไปเป็นคนใช้ที่บ้านคนอื่นเขาโอ้โหชีวิตลูกนี่มันนิยายชัดๆเลยนะฮะไปจำมาจากเล่มไหนอะก็หลายๆเล่มรวมกันนะคะไม่ขำประยุทธ์ก็เหมือนกันน่ะแทนที่จะห้ามน้องกลับสนับสนุนขอโทษครับแม่คุณอาคะพี่ยุทธ์เขาไม่ผิดหรอกนะคะเขาก็เพิ่งรู้เรื่องเหมือนกันน่ะถ้าเกินมันก็จบเรื่องเนื้อร้ายไปแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็กลับบ้านไปเขียนที่บ้านแล้วกันนะแต่ว่าคุณแม่เขายังป่วยเลยนะพ่อตกลงแล้วเนี่ยสันชอบคุณเมฆหรือเปล่าถ้าเป็นแม่พูดหนึ่งล่ะคะนั่นน่ะสิหนูสันตกลงลูกอายังมีความหวังอยู่ไหมแม่เมียวนะคุณอาคะซันไม่เคยรังเกียจพี่ยุทธเลยนะคะซันรักแล้วก็เคารพพี่ยุทธแบบพี่ชายเสมอมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหวังว่าคุณอาคงเข้าใจนะคะจริงแม่ผมกับซันน่ะเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปครับไม่ได้คุยกันนานจังวะนิดไปดูให้หน่อยดินะโอเคครับเดี๋ยวไปตามให้ครับไปที่ว่าไปตามกันมาพอดีเลยเอาแล้วพ่อแม่คุณนะกลับไปแล้วแล้วท่านว่าไงบ้างท่านก็บอกว่าอนุญาตให้ซันอยู่ดูแลคุณต่อสิครับThank you.
รากลับกันไหมครับพาน้องหมอกกลับไปน้องหมอกลาคุณพ่อซะหมอกรักพ่อนะครับพ่อรักหมอกนะครับครับเฮ้ยมดขาดรู้กลับบ้านกันครับบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายเลยบ๊ายบายฝากเพื่อนนี่ครับผมได้ครับบ๊ายกลับบ้านกันขอบคุณมากนะครับหายไวนะนี่คุณถึงพ่อแม่คุณจะอนุญาตแล้วฮะแต่ว่าแฟนคุณเขาไม่ว่าอะไรหรอกแฟนที่ไหนเล่าพี่ชายจากกันมาตั้งแต่เด็กเล่าเฮ้ยนี่พูดจริงปะเนี่ยโกหกหรือเปล่าจะหลอกคุณทำไมเล่าก็บอกกับพี่ไงฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ปิดบังอะไรคุณอีกอ่ะเชื่อก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเขาป่วยอ่ะเขาแบบว่าต้องการคนดูแลการมาถึงพิเศษด้วยกลับไปเลยโหอะไรนะนี่ตัวเองนะต้องดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงด้วยคือว่าพ่อแม่ตัวเองอะยกตัวเองให้เขาแหละป้าพูดอะไรยกเยอะอะไรเราเอ้าไม่รู้อะยกให้ว่าก็ไม่รู้แต่เขารับไว้แล้วแกงแกงครับเล็กเอ้าเป็นไงวะดีครับเล็กดูแลบ้านดีป่ะเนี่ยดีนะครับรู้จักแฟนฉันยังแฟนคุณแม่เลยครับเรียกเขาว่าคุณซันก็ได้นะโอ้โหแหมชื่อเหมือนไอ้ซันตอนที่อยู่บ้านคุณแม่ตะก่อนเลยนะครับก็ซันไงพี่ก็ซันซันไหนอะพี่จำไม่ได้หรอก็ตอนนั้นพี่ยังตบหัวซันป้าป้าป้าอยู่เลยอะตอนนั้นซันก็เป็นผู้หญิงแล้วนะไอ้ซันเฮ้ยพี่ขอโทษนะไม่ฟังพี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ตั้งใจถึงไม่ตั้งใจแกกล้าไงมากอดขาแฟนฉันวะฮะแล้วเคยตบหัวแฟนฉันด้วยเหรอตบเน้นๆเลยแหละคุณแม่โอ้โหผมขอโทษนะครับคุณแม่แกเป็นบ้าจิตสำนึกไม่ได้เลยบ้าคุณทำอะไรเนี่ยเอ้าก็ให้รางวัลไงให้รางวัลที่ดูแลผมอ่ะคุณป้อนคำหนึ่งผมก็หอมทีหนึ่งป้อนสองคำก็หอมสองทีให้รางวัลฉันยังไงเนี่ยก็ให้อย่างนี้ไงนี่คุณอย่ามาฉวยโอกาสนะที่ฉันมาดูแลคุณก็เพราะว่าคุณเจ็บที่ช่วยฉันหรอกถ้าคุณมาทำทะลึ่งใส่ฉันอีกอ่ะฉันไปจริงๆด้วยโอ้ยเดี๋ยวคุณเฮ้ยคุณแม่
จะแพ้เหรอนี่สำออยนะเจ็บจริงๆโอ้โหว่าสำออยอีกจริงก็สำออยนิดนึงอ่ะวันนี้ที่โรงเรียนสอนบทสวดมนต์เพิ่มเหรอครับหลวงพ่อครับผมคิดถึงแม่หมอครับครับหมออยากให้คุณแม่กลับมาเร็วๆใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวพี่ซันจะช่วยขอหลวงพ่อให้พาคุณแม่กลับมาเร็วอีกคนนะครับให้ทนายผมนะฟ้องตำรวจกิ๊กก็อย่างพวกคุณนี่แหละดิวดวงตาเดือดเด้งกับมาสคาร่าให้ขนตาหนาใหม่ล่าสุดหนาถึงขีดสุดไม่จับเป็นก้อนไม่เลอะเป็นคราบหนาเด้งสกัดทุกสายตาใหม่ CA Killer Volume Mascara